พี่ศักดิ์ครับไปทำพี่สีเขาทำไมฮะเพื่อสั่งสอนให้มันรู้ว่าคนเห็นต่างก็มีอย่าเลียจนเกินไปอย่าเลียจนเกินไปอุ้ยอ้าวพี่สีเห็นเขาบอกพี่ป้องกันตัวดีนะเด็กแม่โจ้เก่าก็อย่างนี้เหรอเด็กแม่โจ้เก่าก็อย่างนี้โอ้โหพี่ศักดิ์กับพี่สีรวมกันนี่ศักดิ์ศรีเลยนะมันคาใจหรือยังไงฮะพี่ศักดิ์ผมคาใจหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม8ปีทำไมฮะนายศรีสุวรรณออกมาประกาศว่าใครชุมนุมแจ้งจับหมดแล้วพี่ได้ไปไหมผมคนหนึ่งแหละที่ชุมนุมและเห็นบอกใครฝากมาด้วยนะฮะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนิทกับผมเขาก็ฝากมาด้วยอุ้ยนี่คือจ้องอยู่เลยปะผมเฝ้ามาแอบดูมึงจะไปร้องอะไรบ้างแล้วพี่ไม่ไปทำงานเหรอฮะประเด็นนี้เมื่อเช้าผมยอมทิ้งงานสุดจริงนี่พี่ไม่กลัวเหรอผมอายุ62ปีจะเป็นอะไรผมไม่หมายคืออยากให้มันเป็นยังไงฮะผมอยากให้เห็นว่าคำว่าประชาธิปไตยทุกคนต้องยอมรับความเห็นต่างเอพี่สีคิดยังไงครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่สังคมมันก็มีทั้งสองฝ่ายฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายสนับสนุนก็เป็นเรื่องธรรมดาและทำไมพี่ไปร้องบ่อยจังฮะผมเป็นนักร้องอุ้ยพี่ศักดิ์ว่าไงฮะนายนี้เป็นนักร้องดังกว่านักร้องแร็ปนักร้องลูกทุ่งเกินไปพี่ก็เลยทนไม่ไหวใช่ไหมเหตุผลนี้ผมจึงมาสั่งสอนแล้วพี่ไม่กลัวเขาฟ้องเหรอพี่ถ้าผมถูกดำเนินคดีผมพร้อมที่จะเข้าขบวนการยุติธรรมเอ้าพี่สีพอจะเจรจากันได้ไหมพี่จะมาเจรจายอมความเพื่อชดใช้ค่าเสียหายผมยินดีผมไม่รับหรอกครับผมไม่รับหรอกครับอุ้ยทำไมฮะมันเป็นแค่เศษเงินธรรมดาผมไม่รับหรอกเอ้าพี่ศักดิ์แล้วพี่จะสั่งสอนใครอีกไหมเนี่ยพวกนักการเมืองที่มันอวยจนเกินเหตุจนกว่าอะไรครับจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่จนกว่าชีวิตผมจะหาไม่สุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกกับพี่น้องประชาชนไหมฮะประเทศนี้ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งที่มีอำนาจและถือว่าตัวเองเป็นใหญ่ด้วยความเคารพโอเคครับเอพี่สีหลังจากเรื่องนี้พี่จะเลิกร้องได้ยังเรื่องเหล่านี้ไม่เป็นเหตุที่ทำให้คนชื่อศรีสุวรรณต้องยุติบทบาทของตัวเองหรอกครับยังมีขวัญและกำลังใจในการที่จะต้องทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนของทั้งประเทศต่อไป